ระบาทสมเด็จอาสยามทำบุญครั้งใหญ่สร้างฉัตรวิหารถวายวัดเรียกได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวที่คนทั้งประเทศต่างหลงรักเป็นอย่างมากสำหรับเด็จอาสยามหรือเด็จนงพนีมหาดไทยเพราะตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในวงการบันเทิงสาวแซ่บคนนี้ก็มีตาร่างงานเจาะคิวรอยาวเป็นหางว่าวจนแทบจะไม่มีช่วงว่างให้ได้พักหายใจและด้วยความพยายามบวกกับความตั้งใจในทุกๆผลงานที่ทำจึงทำให้วันนี้จ้าอาสยามกลายเป็นหนึ่งในลูกทุ่งสาวแห่งยุคที่แฟนๆหลายคนต่างก็ยกให้เป็นไอดอลจะให้เงินพ่อแม่อนนท์นำพาสวนทางธนาธรสุฮกชูป้ายด่านายกรัฐมนตรีไอ้ไม่หยาบนัดชุมนุมทบไม่พอใจผู้พันเจี๊ยบบายเทบูล่าและหากใครนั้นติดตามสาวจะอยู่บ่อยๆจะทราบว่าสาวจะนั้นชอบทำบุญมากอย่างก่อนหน้านี้สาวจะนั้นก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมคลิปวิดีโอลงบนอินสตาแกรมขณะที่ตนเองนั้นได้นำบุญมาฝากแฟนๆเพราะตนเองนั้นได้ร่วมทำสร้างเมนมาเป็นงวดที่สองซึ่งครั้งนี้สาวจะได้สมทบปัจจัยจำนวน 200,000 บาทเลยทีเดียวอีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้สาวจะยังได้โพสต์อัปเดตรูปภาพเมนที่สร้างถวายวัดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยสาวจะได้ระบุว่าเมนที่ทุกคนร่วมกันสร้างกับจ๊ะที่วัดบ้านโนนละหารทรายอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะว่าวันไปถวายเมนจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีใครสะดวกมาร่วมถวายมากันนะคะบุญใหญ่จะอาสยามสร้างเมนถวายวัดจะอาสยามสร้างเมนถวายวัดและก่อนหน้านี้สาวจะนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพลงบนอินสตาแกรมขณะที่ตนเองได้ไปทำบุญถวายหลอดไฟและเทียนให้วัดเนื่องในวันใกล้เข้าพรรษาอีกด้วยอีกทั้งสาวจะยังได้เขียนแคปชั่นว่าเอาบุญมาฝากนะคะทุกคนและล่าสุดสาวจะนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพลงบนอินสตาแกรมขณะที่ตนเองนั้นได้ทำบุญใหญ่ในวันเข้าพรรษาซึ่งสาวจะนั้นได้ถวายฉัตรวิหารเดวัดพันธุวงศ์จังหวัดสมุทรสาครกว่า 100,000 บาทโดยสาวจะได้โพสต์ระบุข้อความว่าเอาบุญมาฝากนะคะวันนี้จะมาถวายเงินสร้างฉัตรวิหารวัดพันธุวงศ์จำนวนเงิน 100,000 บาทเงินส่วนตัว 80,000 บาทและได้นำเงินในบัญชีบุญที่ทุกคนร่วมทำบุญมา 20,000 บาทอนุโมทนาบุญกันด้วยนะวะและขอบคุณพี่ลูกพี่ล่ามิตรบุญมาร่วมทำบุญครั้งนี้จ้าจะอาสยามทำบุญครั้งใหญ่สร้างฉัตรวิหารถวายวัดกว่า 100,000 บาท